สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมในที่สุดก็มาถึงตัวละครตัวที่ทุกคนรอคอยนะครับก็จะเป็นอุซบนิวเบิร์นนะครับผมส่วนลูฟี่นั้นเดี๋ยวผมขอติดไว้เป็นตัวต่อไปแล้วกันนะครับผมวันนี้จัดอุซบให้ทุกคนดูก่อนเลยครับผมก็อุซบนี้ยังคงเป็นตัวสำคัญตัวหลักของระบบของเกมอีพิกนี้เลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะลง PVP ตีบอสตีถอวันหรือทำอะไรต่างๆนะครับเราจะขาดอุซบไปเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าอุซบมีความสามารถที่จะทำให้แบบเพื่อนๆในทีมที่มีสถานะเผาไหม้หรือมีเลือดออกเลือดไหลประมาณนี้นะครับผมที่เกี่ยวกับการลดเลือดจะทำให้แบบแรงขึ้นนั่นเองแถมยังมีแบบลดมานาฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมมีฮิวเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์อีกต่างหากนะครับทำให้อุซบนั้นสามารถที่จะนำมาเป็นแบบเล่นได้ทุกสถานการณ์นะครับผมไม่ว่าจะลงอะไรสำหรับรายละเอียดของสกิลนะครับผมเดี๋ยวจะมาพูดถึงกันก่อนอื่นนั้นขอพาดูที่รับของอุซบนะครับผมก็การที่จะได้รับอุซบก็ต้องสุ่มที่เป็นบาร์รูปปีกนี้นะครับผมที่เป็นรูปนามิเท่านั้นนะครับสุ่มอีก3อันจะไม่ได้รับอุซบนิวเวอร์นะครับแล้วก็สามารถหาได้จากแพ็คคัมภีร์ด้วยนะครับคัมภีร์ L1 นี่ก็มีอุซบนิวเวอร์ให้เลือกในนี้ด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะหาได้ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของแพ็คเขียวหรือว่าแพ็คเขียวสีฟ้านี้ก็มีโอกาสได้รับอุซบหมดเลยนะครับผมก็สำหรับรายละเอียดการได้รับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงสกิลคร่าวๆเพราะว่าผมเคยทำรีวิวไปแล้วก็จะพูดถึงคร่าวๆแล้วกันนะครับผมสกิล1ก็จะเป็นการปล่อยสกิลสุ่มตัวละคร4ตัวเป็นดาเมจ 150% นะครับผมแล้วก็เป็นการเผาไหม้อยู่ที่ 250% นะครับผมก็คือจะติดสัญลักษณ์ไว้นั่นเองแล้วก็จะทำให้แบบคุณสมบัติต่างๆที่จะเพิ่มขึ้นนี้แรงขึ้นอีก 250% นะครับผมพวกเลือดออกพวกสถานะเผาไหม้ประมาณนี้นะครับผมที่สามารถเอาไปคอมโบกับพวกซันจิแฟงกี้หรือว่าบุ๊กได้นะครับส่วนสกิล2เฮ้ยสกิล2ก็จะเป็นสกิลติดตัวนะครับผมคี 30% เลือด 20% แล้วก็แบบควบคุมนะครับผมมีภูมิต้านทานการควบคุม 20% แล้วก็ได้เลือดด้วย 20% นะครับ สกิล3นะครับผมก็จะตีติดคริติคอลจะฮิวตัวละคร2ตัวเป็น 10% ของเลือดนะครับผม 10% ของแม็ก HP ก็ฮิวเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะไม่ได้ฮิวตามดาเมจนะครับผมมันจะต่างจากตัวละครพวกที่เป็นแครอทที่ตีแล้วจะฮิวเป็นดาเมจของตัวแครอทนะครับอันนี้ก็จะฮิวเป็นแม็ก HP นะครับผมยิ่งHP เยอะเท่าไหร่เลือดก็จะแดง 10% นั่นเองแล้วก็จะเผาไหม้นะครับผมทุกครั้งที่ตีติดคริติคอลอ่ะมันจะมาร์คสถานะของตัวละครฝั่งตรงข้ามไว้ทุกตัวนะครับตอนจบรอบจะเผาเป็นดาเมจ 295% นะครับผมคงอยู่5รอบเลยนะก็จัดว่าแบบดีมากๆนะครับส่วนสกิลสุดท้ายเมื่อเลือดของอุซบต่ำกว่า 80% นะครับอุซบก็จะลดมานาของฝั่งตรงข้ามลง 50% นะครับผมแล้วก็จะมาร์คสถานะที่เป็นแบบติดสถานะเผาไหม้แรงขึ้นด้วยแต่ว่าสกิลใช้งานได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมต่อการต่อสู้เนาะชุดอันนี้ผมแนะนำว่าให้ใส่เป็นชุดระดับสูงสุดนะครับผมหรือจะเป็น6ดาแบบนี้ก็ได้แต่จะให้ดีสุดก็เป็นชุดระดับสูงสุดนะครับผมแต่ว่าบัญชีนี้ก็ยังไม่ได้แลกมาเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ได้มีชุดระดับสูงสุดแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับสำหรับอุซบเลยทำให้มันเป็นแบบใส่ชุดระดับ6ดาวก็ได้เพราะว่าเราไม่ต้องเสียเงินไปแลกเพชรไอเสียเพชร 20,000 เลยนะครับเอาไปแลกเป็นชุดโจมตีชุดอื่นให้กับนักดาบหรือว่าให้กับพวกไฟเตอร์กัปตันอะไรอย่างนี้จะคุ้มกว่าเนาะอุซบก็สามารถใส่6ดาวได้นะครับแต่จะให้ดีก็ใส่เป็นชุดระดับสูงสุดอาวุธดีที่สุดผมยกให้ขวานของสายสีฟ้านี้นะครับผมที่จะรับดาเมจบอลลง 20% นะครับได้ HP 14% ด้วยแล้วก็ได้คริติคอล 18% ครับผมอันนี้ก็เป็นสายเลือดนะครับอุซบผมแนะนำให้ใส่หินเป็นหินเปอร์เซ็นต์ HP กับเปอร์เซ็นต์คริติคอลนะครับอันนี้ดีที่สุดนะครับผมเท่าที่อุซบจะสัมผัสได้เพราะว่าอุซบอ่ะต่อให้ใส่เป็นหินคริติคอลตีติดคิหินคริติคอลจะได้คิดาเมจ 50% แล้วก็ใส่ไอเทมเป็นดาบหนวดขาวก็จะได้คิอีก 50% อันนั้นติดคิแรงที่สุดก็จริงครับแต่ว่าอุซบเรามันจะบางแล้วก็ตายง่ายมากๆนะครับอุซบแนะนำให้ทำเป็นตัวซับพอร์ตดาเมจมันก็เผาแรงอยู่แล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องอัดตีติดคิให้มันแรงขนาดนั้นเพราะว่าตอนที่มันปล่อยสกิลมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นมันจะรุนแรงตอนเผาไหม้นะครับสำหรับอุซบนะแล้วก็ส่วนฮาคิผมแนะนำอันแรกให้ใส่เป็นเลือดนะครับเพราะว่ามันจะได้ 12% ถ้าใส่เป็นพลังโจมตีมันจะได้แค่10แล้วก็ฮาคิที่14เราค่อยมาใส่เป็นพลังโจมตีแทนนะครับเพราะว่าเราจะดันให้พลังโจมตีห้ามต่ำกว่า 400,000 นะครับมันจะได้เผาแรงๆหน่อยถ้าผมไปใส่เป็นเลือดปุ๊บพลังมันจะต่ำกว่า 400,000 ถ้าสมมติผมใส่เป็นฮาคิ14เป็น HP อย่างนี้เรียบร้อยเน็ตน็อกถ้าผมใส่เป็นอย่างนี้ดูพลังโจมตีก็จะเหลือแค่ 350,000 แต่เลือดเราจะเป็น11ล้านนะครับแต่ผมไม่แนะนำเพราะว่าดาเมจมันจะเผาน้อยให้มีพลังโจมตีขั้นต่ำสัก 400,000 ละกันนะครับผมก็อันนี้พ
พอผมใส่เป็นฮาคิอันนี้ก็ได้เป็น 400,000 ก็ดีขึ้นมาหน่อยเลือดก็9ล้าน7ไม่ได้แย่นะครับจริงๆเลือดสัก8ล้านก็ถือว่าโอเคแล้ว7ล้าน8ล้านนะครับขอให้ดาเมจห้ามต่ำกว่า 400,000 ละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมันจะไปเผาแบบ15ดาวอีกฝั่งไม่ลงนั่นเองนะครับผมแค่นี้มันก็เผาแรงแล้วฮาคิที่15ก็ใส่เป็นเปิดโล่งไว้ให้มันยืนนานที่สุดนะครับแล้วก็ฮาคิที่13ใส่เป็นตอนจบรอบเพิ่มพลังโจมตีไปเลยเพราะว่ามันไม่จำเป็นนะครับขอแค่มันติดสถานะเผาไหม้ปุ๊บแค่นี้อุซบก็น่าจะหมดผลประโยชน์แล้วเกี่ยวกับการแบบลบบัฟก็ไม่จำเป็นนะครับผมแล้วก็ฮิลเลอร์ที่เสียไปก็ไม่ค่อยจำเป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำเป็นดาเมจส่วนฮาคิที่12ก็เจอสายไหนก็ใส่อันนั้นครับเจอสายคีใส่อันที่1เจอสายเผาไหม้ก็ใส่อันที่2สำหรับอุซบฮาคิก็เป็นประมาณนี้สแต็กรวมนะครับผมก็ทำให้อุซบผมนั้นพลังโจมตี 400,000เลือด10ล้านนะครับผมขอปัดแล้วกัน 907,000 นั่นแหละก็พลังป้องกันนะครับผมก็2135นะครับสปีด 1,400 เองสกิลดาเมจ 27% ความแม่นยำ16นะครับผมบล็อก25ชีติคอด68บวกเรือ20เพราะผมเล่นเรือเท่าสั้นเป็น88ก็ถือว่าไม่แย่นะครับเอาไว้ตีฮิลเลือด 10% ให้กับเพื่อนๆนั่นเองเนาะมีป้องกันสถานะอยู่ที่ 30% ครับลดความเสียหาย22ทำให้อุโซบนี้ยืนนานมากๆนะครับผมสำหรับการจัดทีมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าอุโซบนี้จะโหดแล้วก็เกียนแค่ไหนสำหรับอุซบสาย HP ของผมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับก็เดี๋ยวสำหรับคู่แรกนะครับผมจะใส่เป็นตัวเลเวลน้อยๆเพื่อที่จะมาดูอุซบเผาไหม้กันก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวดูการโจมตีปกตินะมาร์ฟติดคิเฮ้ยแต่มันขึ้นบล็อกนี้แต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะเป็นค่าบล็อกแต่ถ้าเป็นคริติคอลน่ะอุซบก็จะฮิลเลือดเพื่อน2ตัวนะครับผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะติดสถานะสังเกตว่าบนตัวก็จะมีพิษขึ้นแล้วนะครับพอจบรอบปุ๊บมันจะเป็นดาเมจสังเกตตอนจบรอบนะจบรอบปุ๊บจบสิครับจบรอบนี้ก็เป็นการเผาไหม้นะครับผมก็ไม่ต้องเน้นโจมตีเยอะก็ได้นะครับเราเน้นแค่ยืนนานก็พอนะครับผมเพราะว่าเราจะเอาไปเป็นตัวซัพพอร์ตหรือจะเล่นอีกกรณีนึงก็ได้ครับทำดาเมจให้ได้เยอะที่สุดพอทำพิษไว้ปุ๊บแล้วก็ให้อุซบตายไปเลยครับผมมันก็จะเผาไหม้แรงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองแต่ผมแนะนำให้เป็นเซตทีมเลือด HP ดีกว่าเพราะว่ายิ่งเลือดมันเยอะอุซบมันจะฮิลเยอะนะครับผมแล้วก็ยืนได้นานด้วยทำให้มีโอกาสชนะนั้นเยอะมากขึ้นนะครับสำหรับอุซบนะแต่จริงๆตัวละครอย่างอุซบมันเอาไปเล่นได้หลายสายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเลือดสายเลือดกับสายคิหรือว่าจะเป็นสายคิติคอนดาเมจแบบแรงโดยตรงนะครับอย่างที่แจ้งแล้วก็จะเป็นหินคิคิดาเมจแล้วก็ใส่ดาบหนวดขาวสายนั้นก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนำนะครับแรงก็จริงแต่ว่าตัวมันบางมากนะครับผมก็ตายอย่างง่ายเลยแต่ถ้าเป็นอีกสายนึงก็คือสายพลังโจมตีโดยตรงเลยอันนั้นก็จะเผาแรงที่สุดครับแต่ตัวก็จะบางเหมือนกันแต่ผมแนะนำเป็นสายเลือดดีกว่าเดี๋ยวมาลองดูเจอกับทีมในอารีน่านะครับผมจะเอาตัวของอุซบไปยืนรับตีนเลยเพราะว่าผมจะเล่นอุซบเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าเราอัดเลือดมาให้มันเยอะแล้วส่วนตัวดาเมจตอนนี้เราก็สามารถเล่นเป็นโซโลได้นะครับโซโลนิเวอร์ก็เป็นดาเมจที่แรงนะครับบุ๊กก็ได้เพราะว่าบุ๊กก็คอมโบกับตัวของอุซบไปในตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้ขอใส่แค่ซันจิไปเผาไหม้ก่อนนะครับผมก็มาดูกันว่าบุ๊กไอ้ซันจิกับตัวของอุโซบนี้จะแรงแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นการเผาไหม้แค่2ตัวนะดูปุ๊บเดี๋ยวอุโซบยิงคีก่อนติดคีปุ๊บเนี่ยป้า88ก็ไม่เลวนะครับติดใบอยู่นี่ตอนนี้ก็มีสถานะฮิลเลือดด้วยนะครับผมแต่ว่ามันจะฮิลตอนที่เป็นแบบติดคีปุ๊บก็จะฮิลแบบ2ตัวละครนะครับผมเดี๋ยวรอดูตอนจบรอบแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะติดพิษนะครับสังเกตจะเป็นสีเขียวขึ้นที่ตัวละครของฝั่งตัวข้ามทุกตัวนะครับจบรอบปุ๊บเนี่ยจะเผาเป็น295นะครับผมเปอร์เซ็นต์ของอุซบแล้วก็ยิงปั๊บซ้ำเข้าไปอีกนะครับจบรอบก็บัฟแรงขึ้นไปอีกนะครับผมอย่างสุดไหนชอปเปอร์ก็เปิดโล่นะครับผมได้มา 30% แม็ก HP เลยนะก็สมมติเลือดอุซบ10ล้านก็จะได้โล่บล็อกดาเมจไว้3ล้านนะครับผมก็คือ 30% นั่นเองโหอย่างสุดไหนเดี๋ยวทีมนี้อาจจะง่ายไปครับผมเขามีแค่โซโล15เดียวไปเจอทีม15ดาวเต็มรูปแบบกันว่าทีมอุซบสายเลือดผมจะไหวหรือเปล่าก็เดี๋ยวขอลองกับคนนี้นะครับเขาใส่ตัวละครนามิ10ดาวซัพพอร์ตที่เหลือ95ดาวหมดเลยนะครับผมทีมที่ผมจะเล่นก็จะเป็นอุซบบวกกับซันจิเหมือนเดิมแต่รอบนี้จะใส่ตัวของคุซันมาช่วยนะครับผมแต่ว่าบุ๊กเราไม่เล่นดีกว่าเดี๋ยวผมขอถอดบุ๊กแล้วใส่เป็นตัวไหนดีสโมกเกอร์แล้วกันนี่มาเปิดโล่งให้แบบถึกขึ้นนะครับผมเน้นอุซบให้ได้ยืนนานๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอุซบจะฮิลเลือดและก็เผาแรงแค่ไหนนะครับสำหรับสาย HP แล้วก็รับดาเมจเบาลงนะอันนี้ยืนให้ลูฟี่ต่อยเลยนะครับถ้าเป็นตัวละครทั่วไปอ่ะไปติดสถานะมาร์คของลูฟี่นะครับก็จะตีแรงขึ้นอีก 150% บวกกับเคาน์เตอร์อีก 200% นะครับผมก็ถ้าสมมติลูฟี่ดาเมจ 100,000 เ
คอปเปอร์กลับมาก็จะเป็นดาเมจ 350,000 นะครับผมแต่ว่าอุโซปเราก็สายอึดนะครับผมมีรับดาเมจบอลลงด้วยนะจากอาวุธนะครับผมแล้วก็เลือดอย่างเยอะคอยดูตอนมันตีทีมันก็จะฮิลนะครับผมนี่ตอนจบรอบก็มีฮิลเล็กๆน้อยๆดูจะเด้งขึ้นรอจบก่อนทั้งเด้งทั้งเผาฝั่งตรงข้ามนะครับในนี้ติดคีไปเรียบร้อยเด้ง1.5 ล้านนะครับผมก็เยอะอยู่นะ1.5 ล้านเนี่ยไม่ตายอ่ะครับบุ๊กใส่ไปอีกโอ้ยลูฟี่ใส่เข้ามาอีกเกือบตายครับคีแครอทซ้ำเข้าไปไม่เป็นไรครับถึงรอบของเถาสั้นฝั่งเรายิงไปครับจังหวะนี้ป๊าบคนที่ได้ทูดาเมจจะมีคุซันด้วยอุซอบด้วยนะครับคุซันได้ทูดาเมจฮิลไป16 ล้านนะครับผมซันจิกลับมาเต็มอีกแล้วพร้อมที่จะสู้นะครับอุซอบยิงฮิลเลือดขึ้นมาอีก1.5 ล้านครับไม่ตายครับผมอุโซบเท้าสั้นเขาซ้ำมาจังหวะนี้โอ้โหเลือดลดเกือบตายอุโซบผมเหลือนิดนึงแต่ว่าแช่แข็งไว้แล้วครับผมช็อปเปอร์เปิดโล่ให้อีก3 ล้านสันจิตเตะไปเท่าไหร่โอ้ถ้าไม่มีโล่นี่น่าจะตายไปแล้วนะเลือดลดอีก600,000นะครับปั๊บบู๊ว่าไงเรียบร้อยคิฮิลไปอีก1.5 ล้านก็สังเกตเนี่ยเด้งอีกแล้วเลือดก็มันจะมีดีตรงฮิลเลือดเยอะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับอุโซบสายเลือดนะครับผมก็แนะนำอยากให้เล่นสายคีกับสายเลือดนะครับอันนี้จะดึงประสิทธิภาพมาสูงสุดส่วนดาเมจก็ไปเน้นตัวอื่นเอาละกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาที่ผมลงคลิปหรือมีข้อมูลการอัปเดตข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นโค้ดมาใหม่หรือมีอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าก็อย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ